ท่านผู้ชมยังอยู่กับเรารายการซอฟต์แวร์พาร์ทชานอลอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานมากเพราะว่าคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับหรือคุณป้อมจากตลาด .com นะมาบอกเล่าประสบการณ์ในตลาด .com ที่นานๆทีจะมาเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับในวงการการค้าขายอีคอมเมิร์ซบ้านเราเห็นได้ข่าวว่าตะกี้เราคุยถึงเรื่องคุณหนุ่ยโอ้โหขายเด็ดขายดีตอนนี้ก็ยังขายอยู่ไหมก็ยังขายอยู่ครับครับหลายๆคนที่เข้ามาเปิดร้านค้าก็สามารถคือยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนะครับผมมีเคสหนึ่งนะครับเอาเคสแรกก่อนนะคือเป็นน้องคนหนึ่งเพิ่งจบมหาวิทยาลัยแล้วก็แกบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่สุราษฎร์มั้งครับแล้วก็เปิดร้านขายนาฬิกาคาซิโอจะขายได้นะในการคาซิโอผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับแล้วแกก็เพิ่งจบด้วยนะแล้วแกก็ไม่มีนาฬิกาเองนะครับปรากฏว่ายอดขายล่าสุดเนี่ยเดือนที่แล้ว7,000 กว่าบาทขายได้ยังไงทำอยู่คนเดียวครับแล้วไม่มีหน้าร้านเลยทุกอย่างอยู่บนเว็บหมดเลยครับปรากฏว่าลูกค้าก็แห่เข้ามาซื้อเพราะว่าราคาแถวๆบ้านแกแถวๆภาคใต้เนี่ยราคาถูกกว่ากรุงเทพนี่ฮะปรากฏแกใส่เข้าไปปุ๊บโอ้โหขายแบบกระจุยกระจายเลยครับครับขายได้เยอะมากฉันกลายเป็นว่าเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งจบนะครับการลงทุนแทบจะเรียกว่าลงทุนได้ต่ำมากลงทุนเดือน1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทแต่สามารถสร้างยอดขายได้เดือน7-8 แสนมากกว่าธุรกิจที่ไปเปิดร้านอยู่บนห้างเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ความเสี่ยงต่ำเพราะว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องอะไรเลยนะครับแล้วก็นั่งอยู่บ้านมีเวลาอิสระมากทำงานไปไหนอะไรก็ต่างได้แล้วก็สามารถขายได้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็อีกเคสหนึ่งสำหรับบางคนนั่งดูอยู่บอกเฮ้ยไหนฉันอยากทำเว้ยแต่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นทำยังไงดีอ่ะโอ้อยากมีอีคอมเมิร์ซอ่ะหรือว่าคนแก่เปิดคอมยังไม่เป็นเลย อะไรเงี้ยผมก็มีเคสนึงครับเป็นเคสนึงที่เป็นคุณป้าคนนึงอยู่ที่โคราชครับนะครับเป็นลูกค้าของผมเองแหละคุณป้าขายชุดพวกชุดการแสดงชุดลิเกขายชุดการแสดงที่ต้องเย็บต้องมีเพชรมีอะไรพวกนี้หรือเปล่าใช่แล้วชุดหางเครื่องเป็นแบบเต้นๆหางเครื่องอะไรต่างๆพวกนี้ครับ คุณป้าคนนี้ชื่อว่าป้าซิมครับอยู่ที่โคราชนะครับเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปปี50เนี่ยนะครับพี่ป้าแกแบบอยู่กับแฟน2คนครับแล้วก็คือรับเขาเรียกว่าวิ่งรับตามที่ต่างๆตัดชุดการแสดงรายได้ก็ไม่ได้ดีมากเลยครับเช่าบ้านเขาอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าพอป้าแกเริ่มมาเปิดเว็บไซต์เห็นเขาบอกมีเว็บไซต์แกก็เลยลองเปิดดูแต่แกทำไม่เป็นนะคอมพิวเตอร์ยังเปิดไม่เป็นเลยแต่แกสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับเปิดว่าหลังจากเปิดไปแล้วยอดขายเริ่มเข้ามานะครับเปิดไปสักพักเนี่ยมีลูกค้าสั่งซื้อชุดการแสดงป้าแกนะครับเริ่มมีจากต่างจังหวัดติดต่อเข้ามาเริ่มมีต่างประเทศครับมีคนไทยจากเยอรมันมีคนไทยจากบาเลนติดต่อเข้ามาให้ป้าเขาตัดชุดการแสดงส่งไปที่เยอรมันส่งไปที่บาเลนนะครับแล้วก็เริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนะครับคุณป้านี้เมื่อก่อนเช่าบ้านอยู่นะครับทำกันอยู่2คนมีจักรเย็บผ้าตัวเดียวครับปัจจุบันมีจักรเย็บผ้าเป็น10ตัวเลยนะครับบ้านตอนนี้ซื้อเป็นของตัวเองแล้วมีรถยนต์มีพนักงานมีเต็มหมดเลยครับลูกค้ามาจากอินเทอร์เน็ตเกือบ 90% ครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือทุกวันนี้คือเค้าเรียกว่าธุรกิจก็เริ่มโตมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือร้านชุดของป้าแกถูกมากเลยชุดหางเครื่องแบบเต็มชุดเป็นกระโปรงครับชุดนึง400 บาทเงี้ยโอ้โหอลังการขนาดนั้น400บาทถูกมากคนก็เลยแห่กันซื้อเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นผมก็เดี๋ยวซื้อมาซื้อเป็นเซตได้เลยผมยังซื้อมาฝากเมียเลยจริงใช่มาใส่ให้เมียลองใส่เล่นดูเปลี่ยนบรรยากาศใช่ครับแต่จุดที่น่าสนใจคือป้าเขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นครับแต่คำถามคือป้าทำไมทำเว็บได้ทำไมป้าขายได้ป้าเขามีเทคโนโลยีหนึ่งครับที่น่าสนใจครับเป็นเทคโนโลยีการทำเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่าทางแนวซ่ากำลังคิดค้นอยู่คือการสร้างเว็บด้วยเสียงงงพี่งงใช้ชุดเห็นดำแทบเปล่งวาจามาอยากมีเว็บปรากฏเว็บเป็นโผล่ขึ้นมาเลยป้าสั่งผัวทำทำให้กูหน่อยผัวก็นั่งทำให้เทคโนโลยีนี่ดีมากดีมากแล้วพอป้าตอบเว็บบงมีลูกค้าถามมาป้าตะโกนเอาตอบอย่างนี้ผัวนั่งตอบให้โอ้โหแต่ยอดขายมาจริงนะมีบางคนเนี่ยมียอดขายเป็นคือมีลูกค้าโอนเงินมา200,000 กว่าบาทครับโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนป้าบอกลูกค้าโอนเงินได้ก่อนเลยป้าถามว่าทำไมคุณเชื่อใจป้าหรอป้าลูกค้าบอกเชื่อครับเพราะว่าผมเห็นในเว็บไซต์ป้าเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาแบบเต็มเลยเข้ามาตอบในเว็บบอร์ดเข้ามารู้สึกว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่จริงใจมากครับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเลยปัจจุบันตอนนี้แล้วบ้านเนี่ยคือแกก็ไม่ได้ซื้อเงินสดหรอกนะครับแต่แกคือแกผ่อนเอาแต่เนื่องจากแก
แกขายของบนอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็ต้องโอนเงินผ่าน ATM ผ่านเข้ามาที่ธนาคารปรากฏเงินก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆในธนาคารปรากฏสเตทเมนต์ดีมากเลยพอไปขอกู้แบงค์บอกปล่อยเลยทันทีเลยเพราะมันเงินมันไหลเข้ามาตลอดครับมันก็เลยกลายว่านี่คือธุรกิจคนนึงที่ป้าคนนึงแล้วใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีหน้าร้านนะบ้านแบบอยู่ไกลอยู่ซอยตรงข้ามกับไอ้เดอะมอลล์โคราชแล้วอยู่ในซอยลึกเลยอ่ะผมก็ไปหาเขามาแต่ก็สามารถทำได้เช่นกันฉันผู้ประกอบการที่ฟังดูอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยผมอยากให้มองว่าอีคอมเมิร์ซมันไม่ใช่เรื่องยากเลยบางคนบอกโอ๊ยทำให้เป็นยากเว้ยอะไรต่างใช้แค่เสียงพอใช่สั่งผัวนี่แหละง่ายสุดแต่บางคนทั้งตัวเองก็ไม่ไหวผัวก็ยิ่งไม่ไหวเอาไม่ได้เรื่องเอาลูกเอาหลานใช่เอาลูกเอาหลานเนี่ยผมมีลูกค้าหลายๆคนคือจ้างลูกเลยครับลูกบางทีเอาแต่เล่นเกมออนไลน์ทั้งวันเลยนะครับบอกอันนี้จ้างลูกแล้วกันลูกเอาไป200เปิดเว็บขายของให้แม่หน่อยเดี๋ยวขายของแม่แบ่งให้ 10% โอ้โหลูกแบบFacebook วางเลิกเล่นเลยนั่งทำเว็บไซต์ให้แม่แล้วก็โปรโมทให้ขายของให้แม่ด้วยเพราะว่าขายของได้เท่าไหร่ลูกยิ่งได้รายได้มากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นวิธีการมีหลากหลายครับครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้มันหรือเปล่านะครับนั่นคือวิธีการตัวอย่างที่ให้เห็นว่ามันมีเยอะเหมือนกันเลยมีไหมที่ไปเจอพวกขายของแบบสีเทาๆอ่ะมีเหมือนกันแต่เนื่องจากไอ้ตัวระบบเว็บไซต์ไอ้ตัวพรีเมียมมอลที่ผมเปิดใหม่เนี่ยผมห้ามเลยของก๊อปก็ไม่ให้ขายของผิดกฎหมายก็ไม่ให้ขายแต่เมื่อก่อนก็จะมีหลุดเข้ามาบ้างนะครับเช่นบางทีเราก็แยกแยะยากเช่นกระเป๋าก๊อปอะไรเนี่ยเราก็ดูไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดถามว่าเจอเนี่ยแจ้งเข้ามาเราจะเอาออกเพราะเราไม่ได้สนับสนุนทางด้านนี้นะครับแต่สมัยก่อนก็มีปัญหากับทางออยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นในเว็บไทยเซคันด์แฮนด์เนี่ยเรามีเว็บให้คนเอาอะไรมาประกาศขายฟรีปรากฏก็มีคนเอายาเข้ามาขายเป็นยาชื่ออะไรแปลกๆก็ไม่รู้จักครับปรากฏวันนึงอย.ก็ทำหนังสือแจ้งมาว่ากรุณาเอาสินค้าตัวนี้ลงนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการถ้าเกิดดูอยู่เนี่ยคุณทำธุรกิจคุณอยากจะเอายาอยากจะเอาอะไรมาขายเนี่ยคุณขึ้นขออย.ก่อนนะไปให้ถูกกฎหมายก่อนใช่ไม่งั้นมีสิทธิ์โดนแบบไม่งั้นอย.แบบส่งไปเตือนได้เลยนะครับถึงที่บ้านครับนั่นคือตัวที่เห็นว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยดูจากตรงนี้ตลาด .com มาถึงนะว่าตอนนี้โอ้โหมีลูกค้ามากมายมีทรานแซคชั่นวันละเป็นล้าน2ล้านเนี่ยครับมันจะไปยังไงต่อครับตลาด .com มันจะไปเดินไปทางไหนต่อมันจะภาพมันจะเป็นยังไงตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับครับผมเองปฏิวัติไว้เมื่อปีแล้วประกาศไว้ปีแล้วว่าผมจะปฏิวัติวงการอีคอมเมิร์ซนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคนไทยยังไม่ยอมคือซื้อของยังไม่กล้าจ่ายเงินออนไลน์กันครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือพยายามกระตุ้นให้คนไทยซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะครับที่บอกคือจ่ายเงินให้ง่ายสุดเท่าที่ง่ายได้ฉะนั้นเราก็เลยมีช่องทางหลากหลายในการชำระเงินฉะนี้ในการที่จะปฏิวัติวงการอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่กับผมคนเดียวไม่ได้มันต้องเกิดจากหลายๆฝ่ายในการที่จะเข้าร่วมเข้าด้วยกันแต่ในฐานะที่ผมทำเนี่ยคือตอนนี้บริการที่เรามีเนี่ยเราคือตอนนี้ผมร่วมทุนกับทางบริษัทญี่ปุ่นนะครับเราก็เอาโน้ตฮาวองค์ความรู้จากที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับเอามาแล้วก็มาปรับปรุงให้เว็บเราเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นเช่นอะไรนะครับที่เราปรับปรุงไปอย่างแรกบริการที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยเราก็เอามาจากญี่ปุ่นนะครับเทคนิคแต่ทั้งหมดคือใช้คนไทยทำหมดเลยนะครับ คือเราแค่ไปดูเข้ามาแล้วเราก็คิดต่อนะครับฉะนั้นไม่ใช่แบบว่าเราแค่ไปดูก็คือไม่ใช่มาทั้งดุนว่างั้นเถอะก็ทั้งดุนแหละครับ แต่เรามาเติมเข้าไปต่อแล้วก็ปรับให้เข้าคนไทยนะครับฉะนั้นถามว่ามันก็เป็นความภูมิใจของเราที่เราสามารถทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขายได้ครับแต่เพียงแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอเพราะมันยังเป็นแค่กลุ่มเล็กๆอยู่ครับฉะนั้นในก้าวต่อไปของเราเนี่ยเราจะพยายามขยายช่องทางออกไปให้ได้กว้างมากขึ้นดึงผู้ประกอบการให้เข้ามาหาเราได้มากขึ้นครับนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยผมก็มีเรื่องเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาส่วนผสมเช่นคุณเปิดร้านค้าเราปุ๊บผมคุณสามารถใช้มือถือซื้อของได้เลยนะครับยังไงครับยังไงก็คือพอเปิดร้านค้าปุ๊บผมก็จะมีเป็นเว็บบนเวอร์ชันบนมือถือใช้ทั้ง iPhone ใช้ทั้งอะไรต่างเข้ามาซื้อได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็จะมีร้านค้าบน Facebook ฉะนั้นพอเปิดร้านค้าปุ๊บอย่างตอนนี้ Facebook มันมีคนมัน500กว่าล้านคนอยู่ใน Facebook ผมก็จะมีฟังก์ชันหรือมีบริการที่คุณสามารถดึงสินค้าของร้านค้าคุณเข้าไปเปิดบน Facebook ได้ฉะนั้นเพื่อนๆคุณหรือคนที่รู้จักคุณก็จะสามารถเข้ามาซื้อสินค้าคุณได้เลยผ่านมันเข้าไปอยู่ใน Facebook ของตัวเจ้าของเป็นตั้งมาเป็น Facebook ใหม่ของตัวสินค้าเลยใช่ครับก็จะเป็นอยู่ภายใต้ตลาด .com คือผมจะมีแอปตัวนึงแอปพลิเคชันนะครับอยู่ภายใต้ของตลาด .com แล้วก็ในแอปนี้เนี่ยเจ้าของร้านที่มีร้านค้ากับตลาด .com อยู่แล้วเนี่ยคุณก็เข้ามาสมัครแล้วก็จากนั้นระบบก็ของร้านค้าใน Facebook ก็จะเชื่อมกับเข้าไปที่ร้านค้าคุณจากนั้นคุณก็สามารถดึงสินค้าจากร้านค้าคุณเข้ามาแปะไว้บน Facebook ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีร้านอยู่แล้วบนเว็บไซต์อยู่ร้านนะครับหนึ่งคุณมาเปิดสาขาเพิ่มใน Facebook
เพื่อให้คนเดินผ่านไปเป็น Facebook ส่วนตัวของเขาใช่ครับก็คือดึงเพื่อนๆดึงแรงต่างเข้ามาซื้อได้พอคลิกปุ๊บก็วิ่งกลับไปที่เว็บแล้วก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยถือว่าเป็นช่องทางใหม่เราเรียกว่าการค้าแบบนี้เรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์สครับก็คือการค้าขายผ่านพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มฮิตแล้วครับตอนนี้มีประสบการณ์ตรงนี้อะไรมาเล่าให้ฟังไหมฮะที่เริ่มมีคนใช้แล้วเป็นไงอะไรยังไงบ้างโซเชียลคอมเมอร์สตอนนี้จะเห็นว่าแนวโน้มการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แบบว่าต้องไปเจออะไรต่างตอนนี้มันกลายว่ามันเกิดการบอกต่อเช่นบอกว่าเฮ้ยมันมีโทรศัพท์ตัวใหม่ออกมานะเพื่อนเราอาจจะได้ยินจากเพื่อนพูดออกมาใน Facebook อาจจะมีเพื่อนบางคนของเราพูดออกมาใน Twitter จนเรารับรู้ว่าเออเฮ้ยมันมีสินค้าใหม่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นถามว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยมันช่วยทำให้เรารับรู้สินค้าหรือว่าข้อมูลสินค้าใหม่ๆได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นพูดตลอดเลยโอ้โหตัวนี้มันดีเว้ยโอ้ใช้แล้วชอบมากเลยมันดีมากเลยมันกลายเป็นการกระตุ้นเราโดยที่ไม่รู้ตัวเฮ้ยเราชักอยากได้รุ่นนี้แล้วบ้างก็เว้ยเฮ้ยถ้าเกิดจะซื้อโทรศัพท์รุ่นต่อไปฉันซื้อรุ่นนี้ดีกว่าฮะแล้วนั่นคือเรียกว่าการใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นตัวกระตุ้นในขณะเดียวกันแบรนด์สินค้าหรือว่าเจ้าของสินค้าต่างๆก็เริ่มกระโดดเข้ามาในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นมาทำการตลาดตรงหาลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าพอมีเขาสามารถวิเคราะห์ได้ครับว่าไอ้คนคนเนี้ยคนไหนเนี่ยชอบพูดถึงอะไรใช้สินค้าเกี่ยวอะไรอยู่นะครับฉะนั้นในยุคต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเราจะเป็นคนหาสินค้าฉันจะหาตัวนู้นหาตัวนี้หาตัวนั้นแต่ในยุคต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมาหาเราใช่มันจะมาหาเราเองมันจะรู้ครับบอกพี่โยโอ้โหพี่โอชอบดูหนัง AV นะอ่านี่เลยอันนี้นี่มีหาเลยอย่างงี้เป็นเรื่องโอเคผมชอบดูคนนี้น่ะแหละปล่อยตัวยกตัวอย่างไม่ได้ละยกตัวอย่างอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวช่วง3เรามาเจอกันใหม่ช่วงนี้พักกันไว้ก่อนนะครับผม